ีน้องๆหลายคนขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยอยากให้พี่โพนี่สอนทำข้าวร่างในแอป TikTok วันนี้พี่โพนี่ก็มาสอนด้วยมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวนั่นแน่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทำยังไงถ้าอยากรู้แล้วก็กด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงๆใต้คลิปนี้ได้เลยและกดไลค์ให้พี่โพนี่ถึง 5,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยเริ่มจากถ่ายวิดีโอกันก่อนเลยค่ะพี่โพนี่แนะนำว่าให้นำกล้องของเราไปตั้งกับขวดน้ำหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ทำให้กล้องของเราขยับไปมาเวลาตัดต่อจะได้เนียนๆค่ะส่วนพี่โพนี่เองก็ใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้เลยถ้าพร้อมแล้วก็กดถ่ายได้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดต่อกันเลยค่ะการตัดต่อนะคะพี่โพนี่ก็จะใช้แอป Kai Master กดเข้าไปที่ปุ่มบวกสีแดงเพื่อตัดต่อค่ะหน้าจอของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะให้ไปคลิกที่ปุ่มมีเดียเพื่อเลือกวิดีโอที่เราจะตัดต่อคลิกที่ออลแล้วเลือกวิดีโอได้เลยค่ะให้คลิกขีดถูกมุมขวาบนกดโอเคค่ะวิดีโอของเราก็จะอยู่ในแอปตัดต่อแล้วนะคะต่อไปให้ทำการตัดต่อคลิปช่วงที่เราจะให้เข้าร่างค่ะคลิกที่วิดีโอให้เป็นสีเหลืองแล้วไปคลิกรูปกลางไกลเลือกอันที่3ค่ะทำแบบนี้นะคะจนครบ3รูปเลยเสร็จแล้วนะคะให้เลื่อนวิดีโอไปที่จุดแรกที่เราตัดค่ะแคปหน้าจอโดยไปคลิกที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือค่ะเลือกอันแรกเลยทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง3ภาพเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่แอป PicArtเลือกที่ปุ่มบวกสีม่วงคลิกที่แก้ไขแล้วไปเลือกรูปที่เราจะตัดต่อค่ะแล้วให้ไปเครื่องมือตัดออกใช้2นิ้วนะคะเพื่อซูมเข้าซูมออกค่ะคลิกรูปเส้นปะด้านล่างเพื่อทำการตัดภาพนะคะปรับขนาดตามต้องการเลยค่ะแล้วเริ่มวาดล้อมรอบตัวคนให้หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกลูกศรด้านบนขวาแล้วกดบันทึกค่ะแล้วกดลูกศรบนขวาอีกทีค่ะกดบันทึกอีกครั้งเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่แอป Kai Master นะคะทำการแทรกภาพคลิกที่ Layer คลิกที่ Media และไปคลิกที่ Photo ค่ะเลือกภาพที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะมาใส่ได้เลยให้ลากลูกจาก Layer ด้านล่างนะคะมาด้านหน้าสุดไปจนสุดที่เราตัดภาพค่ะทำการย่อรูปภาพที่ลูกศรชี้ออกนะคะวางในตำแหน่งให้ตรงกับวิดีโอเลยทำแบบนี้นะคะทั้ง3ภาพเลยค่ะเมื่อทำครบ3ภาพแล้วให้คลิกถูกที่ด้านบนขวาค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มเพลย์ดูค่ะน้องๆลองทำตามได้เลยนะคะไม่ยากเลยถ้าน้องชอบก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดบันทึกวิดีโอที่มุมขวาบนค่ะกด No Thanksแล้วกด Export นะคะรอสักครู่ค่ะกดบันทึกที่มุมขวาแล้วเลือกบันทึกวิดีโอก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิดีโอของเรานะคะก็จะถูกบันทึกในมือถือเราเลยเดี๋ยวพี่คนนี้จะทำให้ดูอีกหนึ่งอย่างถ้าอยากรู้ก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะคะไปดูกันเลยค่ะน้องใช่แล้วพี่โพนี่หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อน้องๆนะคะน้องๆก็สามารถนำไปทำได้นะแล้วก็ส่งมาให้พี่โพนี่ดูได้ในเพจโพนี่คิดถ้าอันไหนพี่โพนี่ชอบนะคะพี่โพนี่ก็จะมีรางวัลให้น้องๆเลยคลิปนี้พี่โพนี่ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือพี่โพนี่สอนเข้าร่างท
น้องๆรู้ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดกดเลยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย